สวัสดีครับผมคุณจิมแมนครับวันนี้จะมาสอนเล่น Dota 2นะครับผม EP แรกก็จะเป็น EP สั้นๆนะครับมาสอนเกี่ยวกับไอเทมนะครับไอเทมที่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำปะเฮ้ยนั่นมันไอเคที่เป็นนักบอลผิวสีนี่เป็นตำนานปะนั่นมันเปเร่อ๋อที่แบกขายของนั่นมันฮับเล่อ๋อที่อารอยนั่นมันโชเร่อ๋อแล้วไงต่อวะนั่นคือไอเทมไอรอนบูชีนะครับผมเรามารู้จักไอเทมชิ้นนี้กันว่าสามารถทำอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยเรามาครีเอทไอเทมก่อนนะครับครีเอทไอเทมได้ไอเทมมาแล้วคุณสมบัติแรกก็คือบวกออสแตท6นะครับผมเอาไว้ปั่นประสาทฝ่ายตรงข้ามได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนี่เมื่อเราฆ่าศัตรูได้เราก็ปักไปเลยครับ GG อันต่อไปนะครับเราจะมาดูลบดาร์กยกตัวอย่างนะสมมุติเป็นมูนนะครับมูนเขาจะมีสกิลหนึ่งที่แบบเต็มมินิสตันได้แล้วอาจจะมีเพื่อนอีก 2-3 คนตามหลังมานะสมมุติเพื่อนตามมาอย่างเงี้ยถ้าเราแบบหนียังไงก็หนีไม่พ้นอ่ะสมมุติเราทิ้งระยะสักระยะหนึ่งใช่ไหมแล้วเราหนีได้แล้วเลือดเราน้อยมากเราอาจจะต้องวาร์ปอ่ะสมมุติเราวิ่งตามมาวิ่งตามกันมาอย่างเงี้ยเราก็ปักปุ๊บแล้วก็วาร์ปเลยกว่าศัตรูจะวิ่งมาถึงตรงนี้อ่ะเพื่อที่จะตันเราอ่ะมันก็เราก็วับไปแล้วนะเป็นไง genius wow เราก็มาดูกันเลยครับเทคนิคตัวมาเนี่ยมันไม่ใช่เทคนิคอ่ะมันเป็นแบบความสามารถแฝงของไอรอนบูชีนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองนะครับอันนี้ปักไปครับให้ตัวนี้กินต้นไม้ตัวนี้ครับอันนี้กินต้นไม้แบบไอตัวนี้ครับเรามาดูครับเปรียบเทียบครับกินต้นไม้ GG สามารถเพิ่มเลือดได้2เท่าเหมือนเราแบบใช้ไอ้นี่นะครับไอรอนบลัดบันช์อ่านอะไรวะเนี่ยปักต้นไม้ไปเหมือนกันเลยนะครับแต่เราไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะเราไม่ต้องซื้อเราแค่ปักเห็นไหมครับดูมูนไรเดอร์นี่ที่กินต้นไม้ธรรมดานี่ครับหมดไปแล้วนะครับแต่ดูเรนเจอร์ครับยังไม่หมดแล้วเรามาลองอีกทีนึงครับว่ากินต้นไม้นี้กับต้นไม้นั้นนี่ครับเวลาเท่ากันนะผมสั่งกินไปก่อนนิดนึงเห็นไหมครับสุดยอดไปเลยไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ก็กด Subscribe สิครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคอื่นๆมาอีกต่อไปนะครับเป็นการใช้เพื่อบังทางนะครับผมสมมติเราเข้าไปในพื้นที่แคบอย่างเงี้ยแต่เราอาจจะต้องปักดีหน่อยนะครับเพราะต้นมันค่อนข้างเล็กต้น GG ปักปึ๊บเห็นไหมครับเราไม่สามารถเดินไปได้สมมติเราหนีออกมาปุ๊บเราปักบังทางศัตรูไม่ให้ศัตรูเดินตามเข้ามาไงจีนเนี่ยปรบมือสิครับรออะไรเทคนิคต่อไปครับเป็นคอมโบนะครับเป็นคอมโบที่คอมโบกับไอเทมชิ้นนี้ได้เรามาดูฮีโร่กันนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างเริ่มจากทีแอนโปรเจคเตอร์ก่อนนะครับอาจจะเป็นแบบเราอินวิสอยู่อย่างเงี้ยครับเราจะข้ามไปฝั่งนู้นถ้าเราเดินธรรมดาตัวเราจะเผยนะอาจโดนโจมตีได้แต่เราปักต้นไม้ไปเป็นไงครับสุดยอด What the fuck ฮีโร่ตัวต่อไปก็คือ Timber Sword นั่นเองครับผมเราอาจจะคอมโบยังไงเหรอครับอาจจะแบบไปอย่างนี้แล้วก็พุ่งเข้าไปครับสกิล2แต่อย่างนี้มันก็เหมือนธรรมดาครับธรรมดาเกินไปเราก็มาลองกันครับสมมุติว่ามีคนไล่ตามเรามามูไล่ตามเรามาครับดาเมจ 10,000 อะไรอย่างงี้เราก็มาแบบปักลงเนินได้นะครับเป็นไงสุดยอดแบบว่าบริเวณกลางน้ำของเราอย่างเงี้ยเราไม่มีต้นไม้ใช่ไหมเราก็ปักแล้วก็สกิลลงไปเป็นไงสุดยอดอีกแล้วทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงแต่ผมคิดถึงนะฮีโร่ต่อไปนะครับเป็นฮีโร่ไฮไลท์สำหรับวันนี้ก็คือวิลเลนเจอร์นั่นเองถามว่าคอมโบยังไงครับกับไอรอนบูชีนี่คือมูนนะครับไม่ใช่สตอมแน่นอนพูดเพื่อมาครับเรามีสกิลหนึ่งนะครับใช้คอมโบกับสกิลไอรอนบูชีสกิลชักเกิลช็อตครับเรากดสกิลไปปกติจะสตันแป๊บเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีไอเทมชิ้นนี้เราสตันไปปุ๊บปักเป็นไงครับสุดยอดไหมบอกเลยว่าสุดยอดไปเลยเดี๋ยวมาดูครับ
สกิลไปแล้วปักต้นไม้เป็นไงอ้าวไปตัดไปติดต้นโน้นบ้าไปแล้วสุดยอดสุดยอดปะพูดสิครับว่าสุดยอดพูดสิครับสุดยอดเลยครับรถเพียปักครับเป็นไงครับสุดยอดแต่บางคนว่าอาจจะเฮ้ยพี่มีเทคนิคไงทำไมพี่กดค่อนข้างเร็วแบบมือผมแบบยิ่งกว่าเดอะแฟตอะครับพูดเรื่อยไปเรามีเทคนิคมาฝากกันแต่ก่อนอื่นเราต้องไปตั้งคีย์ลัดกันก่อนนะมาเข้ามาที่ setting นะครับผมแล้วมาที่ quick cat ตัวไอเทมป่าของเราอะอันนี้ผมตั้งไปเป็น alternate f นะครับพอตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูครับอันนี้เรากด Q เพื่อที่จะยิงไปหาเขาแล้วก็ลากเมาส์มาทางข้างบนเหนือหัวเขาไปนิดนึงตรงข้ามกับตัวเราอะแล้วเรากดอัตเตอร์เดต F วางไว้ปึ๊กเราจะไม่ต้องคลิกอีกเลยครับมันทำให้เราแบบปฏิกิริยาไวมากลองอีกครั้งนะครับผมรีปึ๊บเป็นไงครับสุดยอดปรบมือสิครับรออะไรครับสำหรับวันนี้ก็มาสอนแค่นี้ครับผมสอนเทคนิคการใช้ไอรอนวูดทีครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคออกมาเรื่อยๆบ๊ายบาย